สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมขอนำเสนออีกคลิปหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสำหรับเดโมเดย์ของพวกเราในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อไปนะครับคือการนำเสนอแผนธุรกิจของพวกคุณนะครับซึ่งผมอยากจะให้พวกเรามองกันว่าไม่ใช่การสอบหรืออะไรนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์ที่จะให้พวกเราทุกคนสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอไอเดียได้วัตถุประสงค์มีอะไรนะครับข้อแรกเนี่ยคงทราบกันเนอะว่าในอดีตเราอาจจะมองว่าความสามารถในการนำเสนอไอเดียอาจจะเป็นเพื่อการขายของอะไรทำนองเนี้ยนะเป็นทักษะของพนักงานขายหรือ sales person เท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในสเกลไหนต้องสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ tangible lights หรือการทำให้ความคิดทางธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้และน่าเชื่อถือนะครับดังนั้นวิธีการนำเสนอเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปนะครับในการเตรียมตัวของพวกเรานี่ก็เช่นเดียวกันนะครับข้อแรกผมตั้งโจทย์เอาไว้ว่าถ้าเกิดวัตถุประสงค์เป็นแบบนี้1เราก็ต้องตั้งซีนาริโอให้พวกคุณมีความจำกัดในเรื่องของเวลาเพราะว่าทุกๆครั้งที่เรามีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาเนี่ยมันจะทำให้เราหันมาคำนึงถึงประเด็นและความคมชัดในการนำเสนอประเด็นนะครับอันที่สองครับก็คือความสามารถในการเล่าเรื่องซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ในเวลาอันรวดเร็วนะฮะแต่พวกคุณเนี่ยคือผมรู้จักตั้งแต่การสัมภาษณ์เข้ามาแล้วถ้าทุกคนเนาะก็จะเห็นนะว่าพวกคุณมีความสามารถในการเล่าเรื่องของตนเองได้เป็นอย่างดีทีนี้พอมาถึงขั้นตอนนะครับในการนำเสนอเนี่ยเรามีเวลาจำกัดอย่างที่บอกไว้เพียง6นาทีนะครับความสามารถในการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการเล่าเรื่องแบบเป็นทางการในแบบเชิงวิชาการซึ่งอาจจะเหมาะกับคนบางคนในกลุ่มของเรานะครับเพื่อทำให้เกิดเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับแต่ในบางคนมองว่ารูปแบบทางธุรกิจที่คุณต้องการจะนำเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องใช้ภาษาที่เราเรียกว่ามีความฟุ่มเฟือยมีความน่าสนใจใช้การเล่าเรื่องใช้การเปรียบเทียบใช้การอ้างอิงถึงประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของคนฟังนะฮะก็จะเป็นภาษาในแนว narrative หรือการเล่าเรื่องก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงไปนะครับดังนั้นวิธีการผมขอนำเสนอแล้วกันนะครับว่าประเด็นในช่วงแรกผมจะบอกว่าสูตรที่ผมคิดขอนำเสนอเนี่ยไม่ได้บอกว่าควรจะต้องใช้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะลองใช้ดูเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เลวเลยนะครับสำหรับการนำเสนองานในคราวนี้นะครับขออนุญาตใช้ซอร์ส PowerPoint ของเรานะครับที่เตรียมเอาไว้ง่ายๆกันนะครับนี่ครับรูปแบบเป็นแบบนี้เลยนะครับคือในการทำ Final Pitch ของพวกคุณนะฮะลืมว่าตอนนี้เรากำลังจะขาย Business Model ของเราซึ่งถ้าคุณจำได้และผมย้ำมาทุกๆวีคเลยนะตัว Business Model เราจะพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดตัวมูลค่าทางธุรกิจหรือ value proposition ใช่ไหมครับอันแรกก็คือสิ่งที่เราจะขายมันมี value อะไรได้อย่างไรกับใครใช่ไหมครับอันที่สองก็คือเราเรียกว่า the value architecture สถาปัตยกรรมในการสร้างมูลค่าฟังแล้วหรูนะแต่มันหมายถึงจะทำอย่างไรที่มันเกิด value ตัวนี้ได้ใช่ไหมครับและอันสุดท้ายก็คือ money เงินฮะไม่มีเงินก็อย่าทำนะฮะโอเคผมขอใช้สูตรที่เราเรียกว่า141นะครับดูภาพนี้ก็คือ1แรกคือ what 4 2คือ how และ1 3คือ what if นะครับคือ model นี้ที่ผมเคยใช้มาแล้วมันค่อนข้างจะได้ผลเพราะว่า1ผมเป็นคนที่ทำอะไรโดยมีข้อจำกัดเรื่องเวลาแล้วจะรนรานถ้าไม่เต็มตัวนะครับอาจจะเหมือนหลายๆคนดังนั้นพอมีฟอร์มูลาอะไรทำนองนี้ให้เราเห็นเป็นขั้นว่า1นาทีแรกเราจะพูดว่าเราทำอะไร4นาทีที่2แล้วอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรและ1นาทีสุดท้าย what if เฮ้ยและถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นล่ะเราจะทำอย่างไรนะฮะไอ้ what if เนี่ยหลายๆคนมักจะลืมกันในการทำเรื่องของการนำเสนอรูปแบบแผนธุรกิจหรือว่าแนวทางในการทำธุรกิจใหม่ๆนะครับควรจะเป็นแบบไหนบ้างลองดูกันนะครับใช่ป่ะอันแรกคือ what ผมก็ใช้คำว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวรูปแบบทางธุรกิจของคุณหรือแผนธุรกิจของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องนะฮะอย่าลืมว่าเราเนี่ยมีเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นและทุกคนคงจำได้ว่าการเทสครั้งแรกและการคุยกันของเราครั้งแรกเลยนะฮะที่มีการเก็บคะแนนด้วยเนี่ยพวกคุณจะต้องพูดถึง business
มเดลของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง value proposition ใช่ไหมครับหนึ่งนาทีแรกเนี่ยหลายๆคนมักจะใช้วิธีการเล่าจากความเป็นตัวตนของตนเองครับเช่นถ้าเกิดคุณจะทำ business model ผมขอยกตัวอย่างของอันหนึ่งคนในห้องเราเนอะจะมีการ match ผู้ป่วยกับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์บอกว่าคุณทราบไหมครับว่าผมเองเป็นผู้ป่วยโรคไตมาเป็นเวลา5ปีแล้วและสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผมมากก็คือบลา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 ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการและจะนำเสนอในแผนวันนี้จึงเป็น value ในด้านของบลา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 นี่คือตัวอย่างแรกนะฮะซึ่งคุณมีการนำเสนอได้อันนี้คือการพูดถึงตัวเองอันที่สองอาจจะใช้การพูดถึงสถิติหรืออะไรอันนี้เหมาะกับคนที่เป็นนักวิชาการหรือแผนธุรกิจที่มีความเป็นเข้มข้นทางวิชาการมากนะครับและต้องการความเชื่อถือเช่นคุณกำลังจะทำในเรื่องของ อะไรที่มีความเป็นสารทางวิทยาศาสตร์เคมีและต้องการการทดสอบที่มั่นใจได้นะครับที่เป็นตัว product focus มากกว่ายกตัวอย่างเช่นเราจะทำเรื่องของเจลแก้ปวดซึ่งมาจากสูตรของชวังเรียกคำนี้นะแต่ว่ามีสมุนไพรที่ทำให้เกิดผลได้เราอาจจะใช้การพูดว่าคุณทราบไหมครับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีจำนวนผู้คนที่ประสบปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบถึง XYZ% ของประชากรและสิ่งหนึ่งที่เรากำลังมองหาอยู่ก็คือการใช้สารที่ไม่มีผลกระทบและผลตกค้างงานของดิฉันจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเล่าเรื่องมีตัวเลขมีฟิกเกอร์มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เรานำเสนอได้นะครับ the keyword ตรงนี้ครับ key needแล้วก็คุณจะเสนออะไรนะครับ to or for whom นะครับให้กับใครนะครับจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันที่2ครับในช่วง4นาทีต่อมาผมใช้คำว่า how ใช่ไหมคือ how will you achieve your business model or business plan โอเคนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ผมเห็นว่าในหลักสากลทั่วไปเนาะทุกที่แทบจะทุกที่ใช้คำนี้ก็มักจะกลับมาลงกันที่ตัว business canvas นะครับซึ่งถ้าคุณดูให้ดีองค์ประกอบของมันหัวใจมันคือ value proposition ใช่ไหมว่าฉันนำเสนออะไรให้กับใครนะครับโดยที่เราดูฝั่งซ้ายมือของเราคือที่มี key partners key activities key resources E3 ตัวเนี้ยผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันคือกลุ่มที่เราเรียกว่าสิ่งที่ทำให้เกิด value เกิดขึ้นใช่ไหม activity จะสำคัญมากว่าอะไรทำให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับอย่างเช่นที่คุณบอกว่าเราจะนำเสนอแพลตฟอร์มจะทำแพลตฟอร์มใช่ไหม activity คือการตามหาคนที่เป็นแพลตฟอร์มดีไซเนอร์การ coordinate 3เจ้ามาช่วยกันการมองหา rebate หรือส่วนลดอะไรเงี้ยคือ key activity ที่ทำให้ value มันเกิดขึ้นใช่ไหม key resources ต้องการอะไรความรู้เงินพันธมิตรอะไรทำนองนี้นะครับว่า key partners เหมือนกันนะจำได้ไหมตอนที่เราคุยกันในแง่ของการวิเคราะห์ stakeholders เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีหลังที่มีอาจารย์ X เข้ามานะครับผมบอกว่าอันนี้สำคัญมากเพราะว่า key partners จะช่วยเราในแง่ของการเสริมสร้างสิ่งที่เราขาดหายไปและช่วยpush ในสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นตัวนี้เรามาได้นะครับในฝั่งขวามือ customer relationships customer segment channels อีพวกนี้คือเกี่ยวกับลูกค้าหมดเลยนะครับคือฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันคือตัวที่เรียกว่า architecture ใช่ไหมตัวฝั่งขวามือคือฝั่งของ customer ว่าใครที่เป็น segment ของคุณได้ทำ analyze แล้วว่า primary segment secondary segment เป็นใครใช่ไหมครับแล้วก็พอพูดถึง CRM customer relationship management ผมอยากให้คุณกลับไปดูในแง่ของ1การสื่อสารที่อยู่ในแผนการตลาด2ในส่วนของนวัตกรรมที่วางไว้มันช่วยให้แบบสร้างความสัมพันธ์อะไรได้ไหมในทำนองนี้นะครับแล้วก็ channel ก็คือเรื่องของวิธีการที่คุณจะติดต่อนะไม่ใช่การขายเพียงอย่างเดียวนะครับกับลูกค้าและกับ key partner ที่เกี่ยวข้องและส่วนสุดท้ายเนาะคือ revenue streams ตรงเนี้ยได้เงินจากไหนอย่างไรนะครับแล้วก็คาดหวังเท่าไหร่นะครับ cost structure ก็คือรายจ่ายครับนี่คือไอเดียทั้งหมดเลยที่จะทำให้เกิดเล่าเรื่องได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหัวใจหลักคือเมื่อ3ส่วนมาองค์ประกอบกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการนำเสนอ value proposition นะครับใช้การเล่าเรื่องดีที่สุดผมชอบstory narration หรือ storytelling ที่เป็นเรื่องราวของคนขององค์กรมากกว่าการนำเสนอที่เป็นศัพท์ที่เป็น technical term หรือว่าศัพท์ที่เป็นทางวิชาการมากจนเกินไปนะครับ what if ส่วนสุดท้ายก็คือเรากำลังอยู่ขั้นตอนนี้กันนะครับคือเรื่องของการอธิบายว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามแผนเช่น
โอเคเรามองแล้วเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เป็นความเสี่ยงของเราก็คือความเสี่ยงทางด้านของอายุของโมเดลตัวนี้มันอาจจะสั้นเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้มันก๊อปปี้ง่ายหรือ2มันมีสินค้าทดแทนง่ายหรือ3การหาแหล่งเงินอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดนี้คุณมองเป็นปัญหานะครับชาเลนจ์แบบนี้วิธีการที่คุณคาดไว้คร่าวๆว่าจะเป็นอะไรจริงๆแล้วในขั้นตอนของการพิชเนี่ยอาจจะต้องนำเสนอ challenge สัก1หรือ2 challenge ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ opportunity ก็คือคุณมองว่าอะไรที่มันจะเป็น the bright future หรืออนาคตอันสดใสของmodel ของคุณเช่นคุณมองว่ามันมีโอกาสที่มันจะมีการเติบโตในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่สามารถ scale up ได้กับตลาดที่เป็นตลาดส่วนใหญ่หรือ2มันมีโอกาสในเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์ในตลาดต่างประเทศและจะเรื่องสร้างเรื่องของการ endorse ซึ่งกันและกันหรือตลาดที่กว้างขึ้นไปหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับได้หมดนะครับ what if เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะครับโอเค formatจะนำเสนออย่างไรดีอ่ะเนื่องจากโจทย์ตั้งเอาไว้ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยซึ่งแต่จริงแล้วมันก็พูดไปในเชิงที่เป็นความคิดบวกเนี่ยมันดีนะคือทำให้เราเนี่ยจะต้องได้ฝึกการทำ virtual presentation แล้วมันต้องใช้เยอะนะครับคือคุณจะสามารถมา present ในวันจริงได้นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้การแชร์ material สมมติคุณตกลงจะทำเป็น powerpoint presentation หรือวิดีโอทำนองนี้นะครับก็สามารถพูดเองเปิดกล้องเนาะแล้วก็แชร์ตัว presentation ในขณะที่พูดได้นะครับอันต่อมาก็เป็นวิดีโอเรคคอร์ดนะครับอันนี้ก็จะสามารถทำเป็นในรูปแบบของการอัดตัวเองล่วงหน้าแต่ต้องบอกผมก่อนนะนิดนึงเนาะแล้วก็ส่งให้ผมเพื่อที่เราจะได้เตรียมฉายในวันนั้นแต่ก็จะมีการสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าโทรศัพท์ไปคุยถ้าเกิดว่าในวันที่คุณมีกำหนดการแล้วไม่สามารถสอบได้แหละเราก็ใช้การฉายวิดีโอแล้วก็จะมีการโทรศัพท์ไปถามนะครับและข้อสุดท้ายถ้าคุณกล้าพอนะมีสตูดิโอที่บ้านพอมีกล้องเนี่ยโรลเพลย์ครับหาเพื่อนหาคนที่บ้านที่เอาคนที่บ้านเนี่ยตอนนี้เนาะที่เบื่อมาไม่ได้แล้วต้องคนที่บ้านเดียวกันเนี่ยมาแล้วก็ใช้เป็นการเล่าเรื่องโดยการแอคโดยการอะไรอย่างนี้ก็ไม่เลวนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันเนี่ยไอเดียกว้างๆนะครับเนื่องจากเรามี6นาที plus 3-4 นาทีในการทำ Q&A จากผมนะครับและจากเพื่อนๆด้วยนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนสนุกกับมันแล้วก็ตั้งใจให้ได้ว่า message ที่เราจะนำเสนอคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำใช่ไหมครับทีนี้ผมมี story อันหนึ่งเนื่องจากคนที่เป็น business pitching ตัวพ่อของวงการก็ว่าได้เลยนะครับลองมาฟังกันว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำในมุมมองของการนำเสนอแผนธุรกิจนะครับPitching มันเป็นงานเล็กๆที่สำคัญมากครับสำหรับคนเป็นสตาร์ทอัพครับ Pitching เคยเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วหลายๆครั้งครับวันที่สำคัญวันหนึ่งก็คือวันเดโมเดย์ Pitching มันคือสิ่งที่เราออกไปสื่อสารกับคนฟังไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือเป็นกรรมการอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็คาดหวังที่จะได้รับผลอะไรบางอย่างจากการพูดครั้งนี้นะครับเราคงไม่ได้อยากจะขึ้นไปพูดอะไรลอยๆวันนี้เราลองมาดูว่าอะไรที่ไม่ควรทำในการ Pitching กันบ้างดีกว่าสำหรับผมเองซึ่งผ่านการพิชมางูปลามาพักใหญ่ๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะไม่ทำเลยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องผมไม่อยากจะใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไปผมว่าคนทำสตาร์ทอัพทุกคนเรามีเรื่องที่เราหมกมุ่นอยู่ครับแล้วเราก็มักจะเอาคำอย่างนั้นเอาเรื่องราวอย่างนั้นเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังมากๆเลยก็คือคนอื่นเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องเดียวกับเราแบบที่เราเข้าใจเขาไม่ได้อินโดยเฉพาะศัพท์เทคนิคศัพท์ในวงการของเราหรือศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากๆในการสื่อสารกับคนหมู่มากนะครับข้อ2ผมจะไม่ใช้คำว่าอาจจะมากเกินไปผมคิดว่าคนทำสตาร์ทอัพใหม่ๆนะครับมักจะตื่นเต้นแล้วก็เวลาพิชชิ่งเรื่องของคุณเองคุณมักจะบอกว่าคุณอาจจะทำอย่างนั้นคุณอาจจะทำอย่างนี้คุณอาจจะทำอย่างโน้นเต็มไปด้วยคำว่าอาจจะคำว่าอาจจะมันแสดงถึงความไม่ชัดเจนครับในความเป็นจริงแล้วเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราเพิ่งเกิดมาใหม่ต้นทุนเราก็น้อยกว่าคนอื่นเรามาทีหลังเขาเราจำเป็นต้องเลือกครับว่าเราจะทำอะไรและเราจะไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นว่าคำว่าอาจจะมันเป็นคำที่สุ่มเสี่ยงกับการพิชชิ่งมากมันทำให้เห็นว่าคุณไม่มั่นใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ข้อ3ผมจะไม่ไลฟ์เดโมครับคือไลฟ์เดโมคือเอาแอปพลิเคชันหรือเอาเว็บไซต์หรือเอาเซอร์วิสของคุณออกมาโชว์สดๆไม่ใช่ว่ากลัวนะครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอินเทอร์เน็ตมีปัญหามีคนใช้งานเยอะแล้วสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำไว้